เมื่อจะมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชจะมีการถวายพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรคือแผ่นทองเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาถวายพระนามพระเจ้าอู่ทองว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรเหมือนกันทุกพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้คิดพระปรมาภิไธยต่างกันส่วนพระราชลัญจกรประจำรัชกาลคือพระตราหรือพระราชสัญลักษณ์มักแกะลายเนื่องในพระปรมาภิไธยเช่นพระราชลัญจกรพระจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวในรัชกาลที่5อัญเชิญถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย